สวัสดีครับวันนี้ไว้สาระนะครับในช่วงฟู้ดไนท์กู๊ดไนท์เนี่ยผมจะพามาดูกระแสเบเกอรี่แบบว่าที่มันแบบกำลังโด่งดังอยู่ตอนนี้นะครับผมและตอนนี้เนี่ยก็ดูแล้วว่าไม่มีคนเหมือนในข่าวเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะไปดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงแล้วคนเยอะไหมไปครับสวัสดีครับคือเมื่อ 2-3 วันที่แล้วนะครับผมก็ได้ดูข่าวนะครับซึ่งแบบมีกระแสของเบเกอรี่เจ้าหนึ่งนะครับที่แบบว่าที่ต่างจังหวัดนะครับคือแบบคนต่อแถวมาซื้อกันเยอะแยะมากมายแบบล้นห้างล้นออกมานอกถนนจอดรถกันเต็มไปหมดเลยเนี่ยเป็นที่ฮือฮากันทั้งจังหวัดอุบลราชธานีชาวบ้านแห่ไปเข้าแถวล้นห้างเลยครับบางส่วนถึงขั้นไปกางมุ้งรออยู่ที่ที่จอดรถซื้อขนมปังแบรนด์ดังไปเปิดที่ห้างดังกลางอุบลราชธานีแล้วถึงขั้นเกิดอาชีพใหม่รับเข้าคิวหิ้วขนมปังอ่ะน้องไบร์ทเนี่ยดูคนรอสิไม่น่าเชื่อค่ะเราก็เลยแบบว่าเอ้ยพอดูแล้วปุ๊บอ้าวเจ้านี้นี่เราเคยกินแล้วนะครับแล้วก็ตอนนั้นก็แบบคนไม่ได้เยอะขนาดนี้เนี่ยแต่ตอนนั้นก็จำไม่ได้แล้วนะว่ารสชาติมันเป็นยังไงแต่ก็เขารู้สึกว่าอร่อยครับแต่แบบทำไมถึงมีกระแสแบบคนต่อแถวเยอะแยะขนาดนั้นนะครับวันนี้เราก็เลยจะมาดูว่าเป็นยังไงนะครับยังคนเยอะไหมรสชาติอร่อยไหมนะครับจำไม่ได้แล้วว่ากินตอนนั้นเป็นยังไงแล้วเมื่อวานเนี่ยครับผมก็ไปที่สาขาหลักเขาเลยนะที่เซ็นทรัลพระราม9ปรากฏว่าหมดแล้วเฮ้ยนะครับเราก็เดินทางมาที่สาขาหลักนะครับเซ็นทรัลพระราม9เลยแล้วก็มาตั้งแต่ห้างเปิดช่วง11โมงนะครับแต่ปรากฏว่านะครับสาขาหลักตอนนี้เนี่ยก็ไม่มีพนักงานอยู่เลยแล้วก็ขึ้นป้ายว่าขออภัยสินค้าหมดชั่วคราวนะครับผมนี่แบบมาแต่เช้าเลยนะแล้วก็มาสาขาหลักเลยเนี่ยนี่แบบมาแต่เช้าเลยนะแล้วก็มาสาขาหลักเลยเนี่ยคนมาต่อซื้อกันเยอะแยะไปหมดเลยนะครับจากกระแสที่แบบว่าจากต่างจังหวัดนะครับโดยเฉพาะอุบลราชธานีเนี่ยก็เลยเนี่ยวันนี้เปลี่ยนเป้าหมายครับไม่ไปเซ็นทรัลพระราม9สาขาหลักละเรามาที่เซ็นทรัลพระราม3นะครับเขาก็เปิดบูธอยู่ที่นี่พอดีเดี๋ยวจะรอดูว่าวันนี้จะได้กินไหมนะครับแล้วก็รสชาติเนี่ยอร่อยไหมนะครับแต่ผมคิดว่าอร่อยนะคราวที่แล้วกินก็รู้สึกอร่อยอยู่แต่เดี๋ยวเรามาดูว่าแบบคนจะเยอะไหมแต่ตอนนี้เท่าที่ดูเนี่ยคือแบบเขาไม่ได้มีคนต่อแถวอะไรเยอะแยะนะครับเดี๋ยวจะดูว่าวันนี้จะได้กินไหมนะครับเดี๋ยวไปดูกันนี่ผมมาคนแรกเลยนะครับไม่รู้ว่าพนักงานยังไม่มาเดี๋ยวเราต่อแถวคนแรกเลยนี่น่าจะได้กินแน่ๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวรอที่นี่นี่ก็จะเป็นแบบว่าขนมปังที่เขาจะต้องมาขายในช่วงเช้านี้นะครับผมเดี๋ยวเรารอพนักงานเปิดซึ่งสอบที่ผมสอบถามแต่เมื่อวานนะครับขนมปังก็จะมีรสนมฮอกไกโดนะครับมีช็อกโกแลตมาแล้วมาอีกแล้วนะครับนี่มาอีกแล้วนี่นะครับก็แล้วก็ครัวซองครับซึ่งขนมปังเช้านี้เนี่ยกระแสดีมากๆนะครับจากต่างจังหวัดเขาก็เลยขายดีดังนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะรอกินแล้วนะครับมาละครับขอบคุณครับตอนนี้ก็ได้แล้วนะครับซื้อมาเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้คนก็ต่อแถวเยอะมากเลยนะครับก็บางคนอาจจะแบบซื้อเสร็จแล้วแล้วก็วนกลับมาต่อแถวใหม่เพราะว่าเขาให้ซื้อได้ครั้งละ5เซตนะครับเดี๋ยวเรากลับไปชิมที่ออฟฟิศดีกว่าครับกินตรงนี้อาจจะแบบเดี๋ยวป้องกันความเสี่ยงครับเดี๋ยวเราไปกินที่ออฟฟิศแล้วก็เดี๋ยวลองชิมให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับไปก็เผื่อแป๊บเดียวนะครับแถวก็ยาวเลยนะครับแต่เมื่อกี้ได้ยินเขาคุยกันว่าแบบถ้าเป็นสาขาที่แบบอยู่ในเมืองหน่อยอ่ะโอ้โหแทบไม่มีสิทธิ์ได้กินเลยอย่างที่ม่านผมไปที่เซ็นทรัลพระราม9มานะครับแล้วเขาบอกว่าที่สีลมก็เหมือนกันแบบแถวยาวอันเนี้ยถ้าใครอยากกินนะครับมาสาขาเซ็นทรัลพระราม3เนี่ยออกห่างมาหน่อยก็น่าจะมีโอกาสได้กินนะครับแล้วก็แต่ต้องเช็คนะครับ
ว่าในบูธเขาเนี่ยอยู่ถึงวันไหนนะครับเพราะว่าเขาอยู่เป็นแบบเป็นแคมเปญไม่ได้อยู่ยาวนะครับไปเดี๋ยวแต่เราได้เรียบร้อยแล้วนี่กลับมาแล้วครับเราเลือกมาทานแล้วมารีวิวที่ออฟฟิศนะครับเพื่อความปลอดภัยจะได้ไม่ต้องเสี่ยงได้รับเชื้อนะครับผมอันเนี้ยเดี๋ยวเราลองทานเลยว่าไม่ว่าจะเป็นรสนมฮักไคโดแล้วก็รสช็อกโกแลตแล้วก็ครัวซองนะครับผมว่าจะเป็นยังไงคือเคยทานมันนานแล้วนะครับแล้วก็แบบจำรสชาติไม่ได้แล้วเดี๋ยวเราจะลองดูว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับผมฝากขอย้ำนะครับสำหรับคนที่ซื้อรับประทานเนี่ยทางพนักงานบอกว่าต้องเก็บในตู้เย็นนะครับถ้าวางทิ้งไว้เนี่ยอาจจะแบบเสียได้เพราะว่าเขาไม่ได้ใส่สารกันบูดครับแช่ตู้เย็นไว้จะดีที่สุดนะครับผมสำหรับใครที่อาจจะแบบชวนกินช่วงเย็นหรือว่าเอาไปกินอีกทีนึงอะไรเนี่ยครับหรือว่ากินพรุ่งนี้ใช้ตู้เย็นน่าจะดีกว่าครับเดี๋ยวเรามาดูความหอมของครีมไส้นมฮอกไกโดก่อนโอ้ขนมปังหอมเลยนะครับโอ้อันนี้ก็ไส้ช็อกโกแลตนี่ก็คือหอมช็อกโกแลตเลยแล้วก็ครัวซองครับผมนี่นะครับครัวซองอันนี้ชิ้นละ55บาทเลยนะครัวซองก็หอมเนยครับผมนี่เป็นไส้ครีมนมฮอกไกโดนะครับเราบีออกมาดูเลยบีออกมาที่จะเห็นไส้ครีมนี่แบบร้อนๆนี้เลยนะครับมีไอซิ่งโรยด้านบนแล้วเราชิมไส้ครีมนมฮอกไกโดก่อนเลยนะครับนี่เลยขนมปังนุ่มมากครับแล้วก็ครีมเนี่ยมีความละมุนหอมมากเลยอ่ะเป็นแบบครีมนะครีมเนี่ยวันนี้ถูกใจเลยครับคือมันไม่หวานเกินไปอ่ะปกติถ้าแบบกินครีมอะไรแบบนี้มันพอมันเยอะๆเลี่ยนๆมันจะหวานเกินไปใช่ไหมแต่นี่แบบโอ้บอกเลยครับในราคาที่25บาทนะครับถือว่าโอเคมากๆรสชาติแบบคุ้มค่าคุ้มราคามากนะครับไม่แปลกใจเลยที่ทำไมแบบว่าทางต่างจังหวัดทางอุบลเนี่ยที่เป็นข่าวนะครับแบบว่าโอ้คนแห่ซื้อแล้วก็ต่อแถวกันมากๆนะครับคือแบบในราคา25บาทนี่คืออร่อยและคุ้มค่ามากๆก็สมควรแล้วครับที่คนจะต่อแถวซื้อกินกันขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้แบบมีร้านประจำก็จะเป็นเปิดบูธเป็นแบบช่วงเวลาแคมเปญช่วงเวลาหนึ่งนะครับฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีตลอดฉะนั้นก็เราต้องรีบไปซื้อมากินนะครับสำหรับเวลาไปจัดบูธที่แบบตามเซ็นทรัลต่างจังหวัดนะครับเพราะนั้นเนี่ยคืออันนี้แบบถ้าไปเนี่ยคือแนะนำเลยแต่สำหรับถ้าเป็นกรุงเทพเนี่ยก็จะมีบูธเยอะอยู่ก็กระจัดกระจายกันไปซื้อได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูที่รสไส้ช็อกโกแลตนะครับอันนี้หอมช็อกโกแลตเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันมาที่ไส้ช็อกโกแลตเลยนะครับก็จะโรยไอซิ่งด้านบนนะครับแล้วก็จะบีบเลยนะครับปึ๊บโอ้ยไส้ช็อกโกแลตเยิ้มๆแบบนี้เลยหอมช็อกโกแลตนะครับผมจะนี่เลยครับเดี๋ยวชิมครีมช็อกโกแลตก่อนนะครับก็ละมุนช็อกโกแลตนะครับขนมปังผมรู้สึกว่าขนมปังทางไส้นมฮอกไกโดมันจะดูนุ่มแล้วก็หอมกว่านะครับหอมกว่าขนมไส้ช็อกโกแลตนะครับครีมก็ตัวนั้นก็อร่อยกว่าก็ถือว่าโอเคครับถ้าซื้อสมมติเราซื้อ1ถุง1แพ็คนะครับซื้อ4แถม1ใช่ไหมก็อาจจะแบบขอช็อกโกแลตเป็นของแถมก็ได้อะไรเงี้ยครับเพราะว่าถ้าเป็นสำหรับผมนะผมก็ไม่ค่อยชอบช็อกโกแลตเท่าไหร่ชอบแบบนมฮอกไกโดนี่อร่อยมากจริงมาถึงครัวซองนะครับผมที่แบบว่าก็ไม่ได้มีคนแบบคือหาสักเท่าไหร่แต่เขาบอกว่าให้ลองชิมดูมันจะอร่อยนะคือหอมเนยเลยครับเดี๋ยวเรามาดูครัวซองนะครับบิ๊กไส้ในดูของครัวซองไส้ในครัวซองก็มีครีมครับนี่น่าจะเป็นครีมเดียวกับครีมนมฮอกไกโดเลยนะครับทำไปเลยน่าจะใช่นะครับเดี๋ยวผมลองชิมก่อนอร่อยนะครับแป้งเขาก็หอมนะครับแล้วก็ครีมอันนี้แบบมันอร่อยอยู่แล้วนะครับจะเห็นนะครับว่ามันจะเป็นแบบเลเยอร์ที่แบบซ้อนชั้นกันของครัวซองนะครับคือสวยงามอยู่ปกติผมจะไม่ชอบทานครัวซองนะครับเพราะว่ามันจะแหลกแล้วมันก็แบบกินยากนะครับแล้วก็มันก็จืดๆอ่ะมันก็คือแบบไม่ค่อยมีไส้อะไรนะครับแต่ว่าเนี้ยแบบเป็นครัวซองที่แบบเฮ้ยโอเคเลยอ่ะสำหรับใครที่แบบ
ไปถอดแถวซื้อขนมปังนะติดครัวซองไว้สักชิ้น2ชิ้นเนี่ยผมว่าถือว่าโอเคเลยอ่ะก็สรุปนะครับสำหรับชิ้นละ25บาทเนี่ยคุ้มมากๆอร่อยคุ้มราคานะครับแต่ว่าอาจจะต้องช่วงนี้จะต้องหากินยากหน่อยนะครับก็ต้องต่อแถวสำหรับต่างจังหวัดก็แบบคงจะแบบคนเยอะแยะมากมายนะครับผมก็ยังไงก็ขอเอาใจช่วยสำหรับท่านที่อยากกินนะครับก็ลองไปเลือกซื้อเลือกชิมกันดูหรือว่าไปต่อแถวไปหากินกันดูนะครับในกรุงเทพก็มีหลายสาขาไปดูตามเพจเขานะครับเขาก็จะบอกว่าแต่ละเดือนเนี่ยเขาจัดบูธที่ไหนบ้างนะครับก็ไปตามซื้อกันได้นะครับยังไงช่วยเป็นกำลังใจสำหรับช่วงฟู้ดไนท์กูดไนท์นี้ด้วยนะครับผมด้วยการกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับแล้วในคลิปหน้าฟู้ดไนท์กูดไนท์จะไปกินอะไรเนี่ยก็อย่าลืมติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ